ปิดท้ายสนามบินขอนแก่นนี่พี่ว่าต้องมีอะไรละเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ตอนสองทุ่มนกชนเครื่องบินขนาดจอดที่ลานจอดที่ท่ากาชราชาติขอนแก่นส่งผลให้เที่ยวบินขาออกขอนแก่สุรภูมิไม่สามารถเดินทางได้ตามเวลาที่กำหนด ค่ะเป็นเที่ยวบิน V ีเซบสองเส้นทางขอนแก่นสุวรรณภูมินะคะนกไปชนบริเวณเครื่องยนต์ด้านขวาตอนที่จอดรับผู้โดยสารอยู่ที่หลุมจอดทีสที่ลานจอดของสนามบินนานาชาติขอนแก่น ไม่สามารถเดินทางได้ค่ะผู้โดยสาร159คนที่รอการเดินทางด้วยเที่ยวบินนี้ก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางได้แต่ต่อมาเนี่ยนะฮะสายการบินไทยวเวทเช็ตแอร์แก้ไขปัญหานะคะส่งเครื่องบินลำใหม่มารับผู้โดยสารที่ตกค้างค่ะก็ออกจากสนามบินขอนแก่นช่วงสี่ทุ่มครึง่งแล้วก็ให้ช่างมาดูมาแก้ไขปรากฏว่าเป็นนกเขาแมวค่ะที่ไปชนนกเขาแมวนกเขาแมวค่ะคือ ส่งช่างมากับเครื่องจากสุวรรณภูมิมาที่นี่แล้วมาพบว่านกเข้าแมวชนเครื่องยนต์หรอค่ะชนเครื่องยนต์ด้านขวานะคะก็ย้ายมาจอดที่หลุมจอดที่4เดี๋ยวจะมีการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไปทำไมถึงมีนกข้าแมวในสนามบินนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ผมตั้งคอสเสิร์ตหายากนั้นนกข้าแมวค่ะนี่ผมจำได้เลยเมื่อสิบพฤษภาคมพึ่งหลวงค่ะ พึ่งหลวงเข้าไปที่เครื่องยนต์น่ะเครื่องยนต์ด้น,<า>นขวาที่ลานจอดที่เหมือนกันเลยจําได้ไหมนี่สองลำค่ะครั้งนั้นสนามบินขอนแก่นไหมขอนแก่นค่ะอุ้ยนี่ครั้งนั้นพึ่งหลวงครั้งนี้นกเขาแมวสิบเอ็ดกาสบสนาทีเดี๋ยวกลับมา